พร้อมไหมจ๊ะต้องคุยแล้วกับหนึ่งในคณะกรรมการครับเคยตัดสินนางงามบ้างไหมจ๊ะไม่เคยเลยครับผมนี่ครั้งแรกเลยฮะมุมมองของพี่ลิกจะเป็นยังไงก็ผมว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาแบบเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งแบบเกี่ยวกับเดินแบบเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะฮะส่วนผมก็อาจจะมองไปในเรื่องของแบบข้างในเราเป็นนักแสดงใช่ไหมแบบอินเนอร์ของเขาหรือว่าแบบตัวตนของเขาที่เขาจะแบบเอาออกมาให้ทุกคนได้เห็นหรือว่าใครมีเสน่ห์ตรงไหนที่แบบทำให้คนมองแล้วเอ้ยดึงสายตาของทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเลือกเคมีเพราะว่าอนาคตอาจจะเป็นนางเอกของเราก็ได้เนาะก็มีสิทธิ์ไม่แต่น้องๆทุกคนมีโอกาสได้เจอกันเมื่อกี้แล้วครับทุกคนน่ารักครับน่ารักมากครับผมแล้วก็ทุกคนแบบไนซ์แล้วก็แบบเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยแต่ไม่หนักใจใช่ไหมกรรมการเขาบอกว่าจะหนักใจนิดนึงผมว่ายากครับยากเลยแหละครับเพราะว่าน้องๆก็เต็มที่ทุกคนแล้วก็สวยมากใช่ครับผมจริงๆมีใครในใจบ้างหรือยังเท่าที่เห็นต้องเมื่อกี้เนี่ยที่เจอกันคือเราเจอกันแค่ในห้องใช่ไหมฮะแต่ว่าต้องดูเวลาแบบน้องๆเขาอยู่บนเวทีตอนที่น้องๆเขาแบบแสดงเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูอีกทีนึงตอนชุดว่ายน้ำต้องตั้งสมาธิดีๆไหมถ่ายวิดีโอได้ไหมครับเอาเล่นเอาฝากมิชลันเบอร์ที่จะได้รับมงในชุดนี้เหรอครับผมก็ฝากมิสแลนโบนะครับผมแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องที่กำลังจะได้รับตำแหน่งด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใครนะครับผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมก็หลังจากนี้ดีกว่าครับน้องที่ได้รับตำแหน่งแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยน้องต้องทำอะไรหลายอย่างเลยแหละผมว่าต้องไปประกวดที่ต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนทำเต็มที่ครับถามพี่มีเรื่องนึงน่ารักพี่อุ้ยกำลังจะมีน้องแล้วใช่แล้วเราเตรียมของขวัญแล้วขวัญหลานแบบหมดเนื้อหมดตัวคือตั้งแต่รู้ตอนแรกว่าพี่อุ้ยท้องใช่ไหมฮะก็พี่ทันก็บอกให้ผมเตรียมไว้เลยครับ50บาททองทอง50บาทเลยหรอจริงหรือว่าอะไรจริงเขาพูดมาผมก็รู้เขาคงแกล้งแหละแต่ว่าผมก็ต้องเตรียมทองแล้วแหละถ้าพูดมาขนาดนี้ผมสะกิดไปแล้วว่ามันคงไม่ต้องถึงหรอกเนาะ ตอนได้ยินคำว่า50จากพี่ทันเรารู้สึกหนักอึ้งไปเลยนะอึ้งทั้งหนักทั้งอึ้งอะแล้วก็มองหน้าพี่ใจเย็นนะรู้สึกว่าตอนนั้นพี่เขาคาดหวังอะไรจากเขา ผมรู้ว่าเขาแกล้งเขาแกล้งแหละแต่ก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าเราเป็นอยู่ในกลุ่มพี่ๆเขาแล้วก็เป็นน้องมานานมากแล้วก็เราก็รู้ว่าแบบพี่ๆเขาถึงเวลาที่แบบเขาต้องมีครอบครัวมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านเองนี้ตื่นเต้นล่าสุดเนี่ยผมไปเจอพี่ทันมานะครับผมล่าสุดที่พี่ยุ้ยลงว่าน้อง3เดือนแล้วใช่ไหมฮะเป็นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอ่ะพี่ทันเขาแบบถ่ายเขาเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอเข้าไปเขาเล่าให้ฟังนะแล้วแบบพอถ่ายเข้าไปปุ๊บลูกเห็นเขาลูกกระโดดวิ่งอยู่ในท้องแบบว่าพี่3เดือนเองคิดไปเองผมก็เลยบอกไปว่าเอ้ยแต่ดูไปแล้วหน้าเหมือนพี่ทันอยู่นะฉีดยากันไปจริงลุ้นเพศด้วยไหมคะว่าจะเป็นเพศไหนก็ทราบแล้วครับผมเป็นผู้หญิงฮะอันนี้เขาให้บอกเขาเปิดแล้วพี่ก็รู้ไม่ปวดแล้วนะปวดหลังแล้วเขาเปิดแล้วได้หลานสาวได้หลานสาวใช่อย่างนี้ต้องเตรียมนอกจากทองแล้วเตรียมชุดเชิดอะไรอย่างเงี้ยให้น้องผมว่าต้องหมดตัวเยอะแน่นอนฮะทรงแล้วจะเป็นอามิกที่หลงหลานแน่แน่น้องใช่แล้วผมจะบอกว่าเสื้อผ้าเด็กๆเนี่ยราคาไม่ใช่แบบถูกนะบางทีแพงกว่าเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะใช่ฮะอย่างตัวพี่ยุ้ยเองได้คุยว่ามันมีเขามีน้ำตาหรือว่ามีความซึ้งไหมเพราะก็รอคอยมานานผมว่าเขาน่าจะไปซึ้งกัน2คนใช่แต่ว่ากับเราเนี่ยเราแบบเฮฮาอยู่แล้วฮะไปถึงแล้วก็ดีใจพี่ยุ้ยเขาก็แบบช่วงนี้ค่อนข้างแบบทานเยอะพอสมควรเราต้องบำรุงอ่ะนะเราก็แบบว่าใช่ครับผมเขามีแพ้มีอะไรบ้างไหมคะที่เราเห็นเหมือนมีพี่ยุ้ยอ่ะครับทานเปรี้ยวๆแต่ว่าส่วนพี่ทันเขาบอกว่าพี่เหมือนเริ่มรู้สึกว่าพี่ขึ้นไส้หรือพี่อยากทานเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยผมคืออยากเป็นเขาไปหมดแล้วสนุกไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงของพี่ทันไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงเอ็นดูพี่ทันนะตื่นเต้นแหละผมว่าแล้วเป็นลูกคนแรกเป็นลูกสาวด้วยใช่ผมว่าห่วงมากแหละน่าจะห่วงมากจะไปช่วยเลี้ยงไหมคะเดี๋ยวมีครับมีครับเดี๋ยวผมไปเลี้ยงแน่นอนใช่แล้วจะมีเห็นเขามีความสุขอะไรอย่างนี้เราคิดถึงเรื่องชีวิตบ้างไหมตอนนี้ยังเลยครับผมตอนนี้ยังเลยครับตอนนี้เราก็มีความสุขผมอยู่กับต้นไม้อะไรไปที่เขาใหญ่ปลูกต้นไม้คุยกับต้นไม้ไปอะไรเลยหรอไม่คุยกับสาวๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คุยกับใครเลยครับผมตอนนี้ครับไม่เสียดายตัวเองหรอเสียดายว่ามีเสียดายยังเราพี่เสียดายเลยยังเรายังได้เยอะครับยังได้เยอะครับไม่ตอนนี้ไม่ได้รีบอะไรมากชิวๆไปก่อนชิวๆไปก่อนยังไม่มีใครถูกใจอะไรตอนนี้ก็ยังไม่มีถึงกับถูกใจขนาดนั้นสาวแว่นค่อยๆไปผมชอบคนใส่แว่นนะ
ตอนนี้ยังไม่เหงาครับเพราะว่าเราได้ทำอะไรหลายอย่างครับทั้งละครด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่เขาใหญ่เนี่ยเรากำลังแบบปลูกต้นไม้หรือว่าแบบกำลังมีแพลนที่กำลังจะทำภายในปีหน้าค่อนข้างเยอะครับก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาเหงาเท่าไหร่ครับขอเขียนให้ขอบคุณนะครับเป็นการสัมภาษณ์แล้วกัน